สวัสดีครับผมปชินดงครับเย้วันนี้นะครับผมจะมาทดสอบเสียงแอมมาแชลมาแชล 10CF นะครับผมแล้วก็ใช้ไมค์ชัวร์ SM57 นะครับจอนะครับเพื่ออัดเสียงแล้วก็ใช้กีตาร์ Gibson SG Standard นะฮะในการเทสนะครับโอเคแล้วเราลองไปฟังซาวด์กันเลยครับผมเอาละครับอันนี้คือหน้าตาของแอมมาแชลนะครับรุ่น MG10CF นะครับผมอันนี้เป็นโวลูมนะครับผมโวลูมเสียงคลีนอันนี้เป็นเกนของเสียงแตกนะครับแล้วก็อันนี้เป็นโวลูมของเสียงแตกอันนี้เป็นคอนโทรลนะครับก็เหมือน EQ หรือว่าโทนนั่นเองนะครับอันนี้เลือก channel นะครับสีเขียวคือเสียงคลีนแล้วก็สีแดงคือเสียงแตกครับแต่ว่าฟังเสียงเขาข้าวกันครับเริ่มจากเสียงคลีนนะครับนะฮะ EQ ว่าปรับไว้ตรงกลางนะฟังซาวด์รวมๆมันโอเคคราวนี้เดี๋ยวลองฟังเสียงแตกกันบ้างครับลดความดังก่อนนะครับเพิ่มอีกนิดนึงเดี๋ยวเริ่มจากประมาณสัก0ก่อน0ไม่ออกนะครับคราวนี้เริ่มมาสัก8โมงนะฮะนี่ต้องเพิ่มโวลูมเอานะครับเปิดเกณฑ์น้อยเสียงจะไม่ค่อยออกนะครับเรามาสัก9โมงดูโอเคคราวนี้เราต้องเพิ่มเกณฑ์สักมา10โมงดูบ้างเพิ่มมาครึ่งหนึ่งมาลองเกณฑ์ครึ่งหนึ่งดูคราวนี้กลับไปที่9โมงดูนะครับเราจะสังเกตได้เลยว่าถ้าเราเพิ่มเกมเนี่ยความดังมันก็จะเพิ่มด้วยนะครับเพราะว่าเวลาลดเกมปุ๊บมันก็เหมือนว่าทำให้เหมือนเลเวลมันลดลงนิดนึงนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับคราวนี้เดี๋ยวผมลองเพิ่มไอตัวคอนโทรลดูบ้างนิดนึงนะครับอันนี้เปิดกลางนะครับผมลองปิดสุดดูเป็น09โมงครับ
ที่ยังครับบ่าย3ครับสุดครับประมาณนี้นะครับผมโอเคครับอันนี้ก็คือซาวคร่าวๆของ Marshall MG10CM นะครับหวังว่าน่าจะเป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆที่สนใจรุ่นนี้เลยกันนะครับพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ